สวัสดีฮะคนดูกี่ล้านคนแล้วครับอุ้ย500แล้วอันนี้อยากให้พี่ป้ายเช็คกันแต่งเพลงพี่กี่เช็คพี่แกเช็คอ่ะสวัสดีครับ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 วันนี้วันนี้เป็นวันดีนะฮะวันพุธนะครับมิตรรักแฟนเพลงบ้านทุ่งแดดไกลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราคณะกิจกรรมภาพบัตรบอลด้วยนะฮะคณะบัตรบอลกิจกรรมภาพสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีถ้าเสียงพวกเราชัดนะครับรบกวนพี่ๆที่อยู่พี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับกดหนึ่งให้พวกเราหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่าสัญญาเสียงจากร้านบัลเลอร์บอมชัดเจนขนาดไหนนะฮะ650คนแล้วตอนนี้จริงปะเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ได้รับสอนนะครับแต่ว่าคอยติดตามพวกเราที่เพจบัลเลอร์เบนได้ตลอดนะครับถ้ามีการคืบหน้ายังไงจะแจ้งรายละเอียดในเพจไว้ให้ทราบครับสำหรับการสอนนะครับกดหนึ่งกันแล้วครับพี่นะครับพงสวัสดีนะครับพี่เจอกันทุกสัปดาห์เลยสวัสดีครับมาตรงเวลาทุกพุธเลยจ้าถ้าสัญญาณชัดเจนนะครับกดหนึ่งเช็คให้พวกเราหน่อยเราจะได้รู้นะครับว่าชัดขนาดไหนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับในหลายๆจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างนะครับอากาศดีไหมร้อนหนาวหรือสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างนะก็บอกพวกเราได้อยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้ถามได้ถ้ารู้เราตอบแน่นอนคอนเซ็ปต์ทีมเราก็ไม่ได้มาสอนเรามาแนะนำแบ่งปันเทคนิคการทำงานนะครับให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมกันเท่าที่เรารู้นะเท่าที่เรารู้เพราะว่าคนอื่นอาจจะรู้ที่เราไม่รู้ก็ได้ใช่ก็สามารถแนะนำกันได้นะครับการไลฟ์สดของพวกเราภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าตอนนี้70กว่าท่านแล้วครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครบที่100ท่านเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวในแบบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของพี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นนักร้องวันนี้เราก็ยังเป็นนักร้องที่ขอบอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่เลือกเอาทรงผมที่คนไทยน่าจะตัดได้ตัดง่ายนะตัดง่ายให้มันเข้ากับทรงผมเดี๋ยวเราจะมาบอกเลยว่าวันนี้นายแบบเป็นใครแล้วก็จะมาตัดทรงอะไรครับผมนัก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 ครับนักครับอ่ะสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็คือพี่เก่งนะครับทีมงานผมที่นี่จะมี4ท่านนะฮะมีกิจนะครับลีโอกิจมีน้องลีโอพี่เก่งแล้วก็พี่บอมช่างบอมมีลุงเก่งคุณเก่งมีกัน4คนอ้ายมา4คนครับผมแน่นอนทักทายสปอสบายดีครับสปอลาวครับพี่น้องสปอลาวครับสวัสดีครับก็เป็นฐานแฟนคลับของเราเหมือนกันนะกาฬสินธุ์ร้อนมากครับทางสมอก็เริ่มร้อนแล้วครับพี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้คิดว่าจะเปิดตัวในแบบละครับโอเคครับเชิญน้องฟีฟ่าครับครับของเรานั่งเลยครับอ้าวเอออ่ะฟีฟ่าสวัสดีทักทายพี่พี่น้องๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องฟีฟ่าเป็นอะไรแบบว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าให้ดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับเปิดได้เลยเออโอเคให้เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้กำลังตัดตรงยังกูนะครับเป็นแรปเปอร์ที่วัยรุ่นก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับครับผมวันนี้ลักษณะทรงก็จะเป็นโฟลฮอคนะครับแล้วก็โฟลฮอคอะไรนะโมเดิร์นดีไซน์นะเป็นใส่ด
ดีไซน์เข้าไปนะครับเป็นครับผมพี่ว่าตามตัวผมยังปูที่ครับอยู่ใน MV นะครับใช่ซึ่งน้องปีป้าก็ชื่นชอบพิเศษแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามเพจเราก็ใน IG แล้วก็เพจอาจจะเห็นน้องปีป้าแล้วครับคือสำหรับด้านข้างก็จะเป็นเจาะขอบเส้นตรงเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวตามในแบบครับใช่ก็ถ้าเห็นในรูปนะครับผมเจาะขาวจั๊วๆเลยโค้งใช่ครับพี่วอมคือด้านบนก็จะเป็นงานเท็กเจอร์ของกันไกลใช่ครับในส่วนหนึ่งนะครับลักษณะเป็นโฟล์ครับก็คือไล่ขึ้นไปใช่โฟล์ก็คือไล่ขึ้นครับไม่ใช่เป็นโมฮอคนะถ้าโมฮอคจะบีบเล็กแต่เนี้ยเป็นโฟล์ก็คือให้มันดูเป็นตั้งๆได้ครับพี่บอมครับก็เราก็จะใช้แว็กในการเซตวันนี้คิดว่าเป็นแว็กดีกว่าน้องกิจใช่ใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวก็สำหรับใครที่เข้ามาก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับโอ้สวัสดีค่ะสุดหล่อกรี๊ดในแบบหล่ออ่ะสวัสดีจากอเมริกาจ้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเป็นไงบ้างครับอเมริกาปีป้าตัวคนดูคุยได้นะตอนนี้ให้ดูอยู่700กว่าคนแล้วโอ้ชมนายแบบอยู่ครับชมนายแบบอยู่นายแบบหล่อคล้องเอียงนิดนึง FC สปป.ลาวสวัสดีครับพี่สบายดีครับสบายดีพี่น้องที่สปป.ลาวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับเดี๋ยวนายแบบขอถอดเสื้อหน่อยนะครับนะครับนะครับสบายดีครับพี่น้องจากสปป.ลาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดผมแล้วนะน้องนิวครับน้องนิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มกาแฟยังสวัสดีครับทุกคนนะครับพี่นิวน้องนะครับก็มาแซวกันได้ครับผมนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับการไลฟ์ของเราทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธใช่กี่โมงดีก็เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับครึ่งเวลาเดิมครับมาเจอกันวันนี้ทรงอะไรครับตามในแบบของเราก็จะเป็นทรงของยังกูนะครับแร็ปเปอร์ไทยนะคนนี้ก็ทรงผมของเขานี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะสำหรับยังกูก็จะเป็นโมฮอคแล้วใช่ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้โหดโหดโหดเกินนะครับใช่ครับเลยเลือกทรงที่ในแบบเราชอบด้วยคือเพลงนี้ก็ปล่อยไปหลายซิงเกิลนะสำหรับทรงนี้ที่เราจะตัดก็คือหลายเพลงอยู่ที่ได้เห็นกับทรงผมของเขานะครับเพลงอะไรนะฮะเพลงอะไรนะลูกเก็บโอ้ดูดเพียวดูดเพียวดูดเพียวนะมีหลายบทเพลงครับของยังกูสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไปเอาตบมือเติร์ดหาเราสำหรับสบายจะตบมือทางนะจ้าลูกพี่ใหญ่ขอบคุณครับอ๋อสวัสดีครับพี่เต๋อตอนนี้คนดูแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะใช่ครับเดี๋ยวไต่ขึ้นไปเรื่อยๆขออนุญาตเดี๋ยว600คนนะต้องขยับนิดนึงนะครับโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้พี่บอมช่วยแหวกนะเอ้าเอ้าโอเคโอเคสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับตบมือสวัสดีครับน้องมิ้นบอกว่าตบมือตบมือน่าสนใจมากครับคุณสุทธิพัฒน์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้เบอร์2มีประโยชน์มากเลยครับผมใช้เบอร์2ในการพี่วังขึ้นส่งนะครับสวัสดีรอบเลยปาริสก็คือพี่บอมบอกว่าจะใช้เป็นเบอร์2ใช่ไหมเบอร์2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์แบตเตอรี่ทรีเบสเนี่ยครับผมพี่บอมในการตัดขอบขาวจั๊วเลยครับแล้วก็จะใช้ตัวเชมเมอร์อีกทีนึงครับไม่รีรอเลยนะเริ่มเลยพี่บอมเริ่มเลยนะครับเบอร์2สวัสดีพี่ๆ126คนดูนะครับขอบคุณนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับพี่บอมก็จะมาไลฟ์ทุกพุธเนาะให้พี่ๆใน Facebook ที่ติดตามในเพจของ Barber Bane นะครับคุณเลนนี่บอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นทรงด้วยเบอร์2ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะซอยด้านบนเลยครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเจาะขาวนะครับคือทรงนี้นะฮะก็มีความเท่อยู่ที่การเจาะขานั่นแหละครับพี่วอมแต่เจาะอย่างไรให้มันตรงสวยครับแล้วก็ให้ตรงเนี้ยที่เราไม่ต้องการโกนทิ้งให้เนียนคือทรงนี้ก็ค่อนข้างแรงเนาะค่อนข้างแรงต้องเป็นคนที่มั่นใจซึ่งน้องปีกาก็เป็นคนที่ตระดิษฐ์แต่ตัวเก่งด้วยอื
ครับผมก็เลยเนี่ยครับไม่ต้องคิดมากเลยที่จะเอาในแบบคนนี้มานี่ครับเราก็ขึ้นทรงได้เบอร์2อันนี้คือถ้าเราจะเรียกทรงคือมันประมาณไหนนะครับพี่บอกหมายถึงชื่อทรงใช่ใช่ก็คือจริงๆมันก็คือโฟลฮอสนั่นแหละโฟลฮอสก็คือเซตตั้งครับผมผมตั้งแต่คือจุดเด่นมันอยู่ที่ด้านข้างถ้านึกไม่ออกคิดถึงแบงค์วงคลาสชุดแรกอ๋อเออๆๆโอ้เกินหัวโอ้ตัดครับนี่พี่บอมร้องเพลงเหรอร้องเพลงครับโอ้ตัดผมดีกว่าตัดผมดีกว่าฮะสวัสดีครับนะฮะเราก็ขึ้นทรงเบอร์2รอบไปก่อนต้องตัดผมชี้จะอะไรนะต้องคนผมชี้ตัดจะสวยกว่ามั้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ยิ่งสวยเลยเนาะและยิ่งหนาๆด้วยเนาะโอ้โหดีเลยครับโอ้รถไฟฟ้าชัดมากค่ะโอ้ยขอบคุณครับอันนี้ก็ขั้นตอนพี่บอมก็จะใส่เบอร์2ครับไล่ๆไปเลยจากด้านข้างเอาทีละข้างหรือว่ารอบๆไปเลยเนาะแบบนี้เนาะเตรียมบ้างนะใช่ๆๆถ้าใครดูเราแข้งวงแบงค์กันมาโอ้โหแข้งวงแบงค์เลยเนาะอืมสุดยอดสวัสดีครับพี่ไอ้สวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ไอ้ไหนไอ้น้องพี่สวัสดีครับเพื่อนแฟนคลับจากกัมพูชานะครับอ๋อกัมพูชาก็คือชื่อทางชายเป็นยังไงพี่เก่งก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษไหมมิงกะลาบาไหมมิงกะลาบาอ๋อเมียนมาสบายดีครับครับเปิ้ลแอปเปิ้ลสบายครับผมเดี๋ยวผมขอทักทายด้วยภาษาอังกฤษนะครับครับผมจัดเอายังหรอเอาเลย Hi all the barber who are watching us right now hope are you enjoy our live โอเคแล้วก็นะครับก็สวัสดีชาวบาร์เบอร์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับที่มาดูไลฟ์สดของเราครับผมคุณเฟียบอกว่าอยากเรียนตัดผมค่ะปกติเป็นช่างเซ็ตผมอ๋อเรียนตัดผมจริงๆตอนนี้มีหลายที่นะแล้วก็ใช่ๆๆครับที่หลายๆท่านก็สนใจที่จะมาเรียนกับพวกเราไม่แน่นะอนาคตข้างหน้าก็อยู่ในแผนของทีมพวกเราครับแต่ว่าเราขอที่จะทำกันบ้างให้เยอะกว่านี้ก่อนใช่นะครับเพราะว่าการสอนคนฝากไว้ตรงนี้สัวใดสัวใดสวัสดีกัมพูชาสัวใดสัวใดแต่ว่าสำหรับใครที่สนใจก็มาดูพวกเราในไลฟ์ก็ได้นะครับคือเราก็แบ่งปันเทคนิคกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมของพวกผมเองหรือจะเป็นของพี่ฮาริสหรือจะเป็นของพี่ตั้มสุราษฎร์เนาะใช่ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคกันนะครับใช่อธิบายกันเรื่อยๆสวัสดีครับ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 เมียนมาก็ต้องอะไรนะพี่บอมมิงกะลาบาครับผมมิงกะลาบาแปลว่าสวัสดีครัวนะครับผมชัวร์แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้หวีใหญ่เก็บเหมือนเดิมนะครับครับผมพี่บอมใช้หวีใหญ่เก็บขอบไปก่อนให้มันเป็นไกด์ไลน์ไว้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะใช้กรรไกรในการเก็บตัวอีกทีนึงครับมุมกล้องเห็นชัดกันไหมครับในการเดินหวีในการทำงานของผมใช่ขอบกันได้นะครับคือทรงนี้พี่บอมก็จะเก็บไล่ดันที่เราเชื่อมกับเฟสที่เราตัดนะครับก็คือมันไม่เป็นเบอร์2ที่เราลองไว้ครับถ้าอันนี้ก็สังเกตด้านข้างก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราเก็บขึ้นตรงเป็นเบอร์2แล้วก็มันก็จะไม่ได้ขาวมากครับผมครับเพราะว่าทรงยางกลัวเขาต้องการให้เห็นขอบชัดเจนใช่ใช่เป็นเบอร์1ครึ่งหรือเบอร์1เนี่ยมันก็อาจจะขาวเกินไปเห็นขอบไม่ชัดนะที่เราขาด้วยดูพี่ตลอดครับขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบพวกเรานะครับตัดแถวพระประแดงมากครับทางมิ้นบอกว่าเสียงพี่บอมเบาไปหน่อยนะครับเสียงพี่บอมเบาเหรอโอเคได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินน่าจะคุณโอเล่นะครับถามว่าตอนนี้เก็บข้างตั้งหวี45หรอครับอ๋อก็นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินขอบไว้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะใช้มิดโกนเป็นสุดท้ายใช้กรรไกรในการเก็บตรงอีกทีหนึ่งนะครับ
ข้างบนในวันนี้ก็ที่ตั้งใจไว้ก็คือจะไม่ได้สั้นมากนะครับเพราะว่าเราจะเอาแว็กนะฮะเป็นพระเอกในการใส่ผมให้ดูตั้งสวยๆครับผมนะฮะนี่ก็ให้ดูเลยเมื่อกี้เรามีคำถามเลยนะครับพี่เก่งมีคำถามอะไรถามคำถามว่าด้านข้างตอนนี้เก็บข้างตั้งหวี45เหรอครับอ๋อการตั้งหวีผมว่าอยู่ที่ลักษณะหัวนะแล้วก็เส้นผมที่เราจะเก็บงานมากกว่าอยู่ที่เราต้องการให้ลักษณะใช่ให้มันเป็นลักษณะแบบไหนบานมันกว้างประมาณไหนก็อยู่ที่การเอียงหวีใช่ครับ45ใช่อาจจะไม่เสมอไปใช่ครับอยู่ที่ตรงคุณจูปิเตอร์ติดตามอยู่เรื่อยๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่วีระครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะให้น้องกิจนะแล้วก็พี่เก่งนะครับเป็นคนเช็คคอมเมนต์ต่างๆให้นะครับผมก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามได้ใช่ครับเดินนะครับตอนนี้ผมก็เห็นว่าน่าจะเดินหวีได้โอเคละครับผมเดี๋ยวเราจะวันนี้ต้องคาราโอเกะแล้วพี่มีลูกน้องไหมครับใช่ไหมเอ่ยเขาถามว่าพี่มีลูกน้องไหมครับพี่มีลูกน้องมีน้องหรือเปล่ามีฮะลูกน้องเขาลูกน้องเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเออเป็นคาราโอเกะอาจจะเห็นถ้าลูกน้องมีลูกน้องก็ไม่มีครับพวกเราก็อยู่กัน4คนแต่ยังไม่ได้เปิดและไม่ได้รับเพิ่มนะถ้าเกิดเขาถามว่ารับลูกน้องไหมก็ไม่ได้รับอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้กรณีหัวลูกค้าเป็นโหนกด้านข้างเราต้องแก้ยังไงคะหัวด้านข้างก็อย่าใช้สูงมากครับก็เหลือเนื้อผมเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นโหนกตรงนี้อะไรครับผมก็เหลือเนื้อผมเยอะๆไว้ก็ดูแบบทรงด้วยนะใช่ดูแบบทรงที่ต้องการด้วยก็จริงๆเราก็เหมือนต้องช่วยลูกค้าวิเคราะห์ด้วยใช่ครับคนละครึ่งเนาะกับลูกค้าก็ลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับผมใช้คนละครึ่งก็ได้ใช้คนละครึ่งนะร้านไหนมีก็ดีเดี๋ยวผมจะซอยแล้วนะสวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ์ข้างนี้ผมจะใช้สีทองครับข้างนี้ผมจะสีดำเราที่เป็นเด่นๆเลยมี2รุ่นใช่ของบาร์เบอร์เบนนะนี่ก็คือพี่บอมจะเก็บงานด้านบนนะครับถ้าสังเกตคือจะเชื่อมจากงานด้านข้างที่เราถ่ายไว้ก็คือจากเบอร์2แล้วก็ไล่ขึ้นมาครับมันก็จะได้ระยะความสั้นของมันนะครับใช่คมมากนะพี่บอมนะคมครับระวังนิ้วด้วยนะโดนไปหลายแผลแล้วครับวันนี้เราไปไวเลยนะครับพี่บอมใช่ครับผมวันนี้เพราะว่าด้วยเราไลฟ์บ่อยนะเราก็จะรู้ว่าการทำงานเรามันควรจะประมาณไหนครับคือคนดูเราตอนนี้ก็ยัง200ประมาณ235ท่านนะพี่บอมนะขอบคุณนะครับโอ้โห235ท่านขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะกี่ท่านเราก็เต็มที่อยู่นะใช่ครับผมเราก็มาไลฟ์ให้ดูทุกพุธแหละจะเยอะจะน้อยยังไงก็ทุกไลฟ์ทุกแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำงานนะครับมากน้อยก็เป็นกำลังใจบางท่านก็อาจจะไม่ได้สะดวกเวลาไลฟ์สดก็ไปดูย้อนหลังกันได้เรื่อยๆได้ทั้งวันเลยครับผมไม่เข้าใจก็ดูไปเรื่อยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการไลฟ์สดของพวกเราจะเป็นประโยชน์ของพี่น้องน้องครับผมตั้งแต่ผมนะครับฮะไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์เอ่ยหรือซาลอนก็ดีครับขอบคุณมากเลยครับผมอะไรเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ครับใช่ครับเราก็มาแบ่งปันเทคนิคกันเนาะไม่ได้มาสอนเนาะไม่ได้มาสอนเราก็แบ่งปันเท่าที่เรารู้ใช่ครับไม่มีห่วงอยู่แล้วไม่มีห่วงไม่มีจัดลายที่แขนสวยครับโอ้โหขอบคุณครับลายคอยก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆทุกไลฟ์เลยก็ได้นะโอ้โหมีคนบอกกันไกลสวยขอบคุณครับกันไกลสวยก็สั่งได้ที่เพจได้เลยอ้าวก็พี่วาเลนบอกว้าววาเลนเต้อีกแล้วลูกค้าประจำวีก็สวยวีก็สวยสวยไททอยนี่ก็จะมีความทุยนะครับถ้าเราสังเกตก็คือคนไทยก็อย่างที่เรารู้เนาะหลักๆก็ค่อนข้างลักษณะของตลกศีรษะใช่ไม่ได้ถุยมากก็เลยต้องเหลือพื้นที่นิดหน่อยเนาะให้ดูถุยให้ดูถุยที่สุดช่วยให้ผมดูถุยนี่ดูพี่บอมในการไล่นะครับแม่อันนี้เป็นทรงโฟลว์ฮอคนะครับ
ป๊ะทุกเท่นจริงๆทรงนี้เหมาะกับคนผมตรงชี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเหมาะมากครับสำหรับคนผมตรงที่ชอบเซ็ตผมตั้งอยู่ครับผมจริงๆทรงโปรเขาเนี่ยนะฮะผมด้านบนเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะไปเล่นยังไงก็ได้แล้วแต่นะคือเฟดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะเป็นดีไซน์ผมยังดูจะกันจอนแหลมก็ได้จะแหลมมากน้อยถ้าแหลมแหลมมากหน่อยก็แหลมน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้ครับผมว่าพี่จะเก็บยังไงลองขัดจะดูครับขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ดีๆครับผมขอบคุณเช่นกันที่เข้ามาดูนะครับจริงๆการทอยผมเราอ่ะผมจะดูจากลักษณะผมที่เราขึ้นทรงไว้จริงๆอยากเล่นด้วยทีครับผมครับผมนะครับมันก็จะเป็นเคิร์ฟของมันนะครับเหมือนเป็นเส้นของมันขึ้นไปอยู่แล้วโลครับก็คือลักษณะการไล่ขึ้นไปนะครับคือตอนนี้คือในแบบของเราลักษณะผมมันคือมันได้อยู่แล้วล่ะใช่เหมาะมากมากเหมาะมากเหมาะมากคือในการเปรียบว่าตัดเสร็จคือใส่แว็กนี่ก็เรียบร้อยละคือด้วยทิศทางของผมก็มันเป็นแนวของมันขึ้นไปอยู่แล้วอ่ะคือเป็นคนที่ผมตั้งใช่ครับใช่คือในแบบก็เป็นจะให้ไปหวีเรียบหวีอะไรก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องใช้ความยาวเข้ามาเกี่ยวเนาะในการหวีอะไรอย่างงี้ครับขออนุญาตหันทางไหนดีทางนี้ดีกว่าได้เห็นครับผมได้ครับพักคุณบอมลืมใช้กรรไกรตัวดำเดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดอีกทีครับเป็นตัวซอยก็ใช่คือตัวดำไปใช้เป็นตัวซอยเพลินๆก็ดีอันนี้ผมเก็บให้มันเข้ากันก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆจากทุกที่นะครับทั้งจากสปป.ลาวสบายดีครับครับกัมโบเดียมิงกาลาบาอันนั้นเมียนมาฮะอ๋อเมียนมาเลยครับมิงกาลาบามิงกาลาบาเมียนมาเวียดนามก็ซินเจาถ้าสเปนนะครับสเปนก็น่าจะเป็นไม่รู้ว่าที่ที่ทำไปเตรียมเลยโอล่าก็คือรบกวนแชร์เทคนิคกันไกลไฟเลยครับโอ้โหคุณบอมคุณมีกันไกลไฟเลยครับผมเคยแล้วมีลูกค้ายังผ่าตัดผิวหนังเลยครับผมกลางมากเลยเลิกเลยคือผิวหนังยังไม่สร้างเซลล์ใหม่เลยใช่ตอนนี้นะทะลุไปถึงนางกัมพาครับกัมพาที่ไกลดำนะฮะโอเคนางกัมพาด้วยนางกัมพากันไกลดำมาแล้ววิดีโอนะครับวิดีโอมีครับดูย้อนหลังได้ที่เพจบาร์เบอร์เบนเลยนะใช่มีไลฟ์แรกเลยคลิปใช่ครับทางเพจจะไม่ได้ลบวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับดูย้อนหลังได้ครับทั้งหมดเลยนี่จะได้เห็นวิธีการก็วันนี้ก็จะไม่ได้โชว์เท็กเจอร์อะไรมากหรอกเพราะว่าครับผมลูกค้าก็เป็นเส้นตรงแล้วก็ครับพี่ยอมผมก็ตั้งอยู่แล้วนั่งอยู่แล้วเนาะง่ายๆมีแต่ว่ามันจะต้องมีความเป๊ะเนาะใช่ใช่ครับตรงนี้ต้องเป๊ะนิดนึงครับโอ้ตัวสีดำก็ไม่คมไม่แพ้สีทองนะได้ครับเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราใช้แบตเตอรี่เก็บทีนึงครับผสมผสานกันไปนะฮะนี่ครับเทคนิคของผมก็มีหลายแบบความหวีความหวีเลยหงายหวีหวีได้หมดได้หมดได้ได้หมดอะไร เอาเล่นเล่นอย่างนี้อ่ะได้หมดเล่นอย่างนี้เลยไม่ถามว่าได้หมดก็ตัดได้หมดตัดได้หมดทั้งความทั้งไงทั้งตะแคงตั้งขึ้นความลงนะฮะได้หมดใช่ครับผมวันนี้ในแบบเราจะล่าเริงหน่อยจะยิ้มเก่งหน่อยนะคือจริงๆอ่ะเวลาไลฟ์สดพวกเราดูกันน้อยนะดูไม่ได้เยอะแต่พอไปยอดรวมเนี่ยเป็นแสนโอ้ยไม่น้อยนะครับพี่บอมคนดูเรา260กว่าท่านนะขอบคุณมากนะครับวันนี้นะจริงๆก็เป็นแค่นี้ก็กำลังใจแล้วใช่อย่างที่ผมบอกกี่คนก็ได้นะเราก็มีความสุขมีความสุขแล้วอันนี้หวีก็ช่วยในการซอยผมได้ด้วยนะก็คือตัดบนหวีตัดบนหวีครับคือการตัดบนหวีเนี่ยน่าจะเป็นสเต็ปแรกเริ่มที่เราไปเรียนเลยล่ะจริงๆอาจารย์ต้องถามกินเนาะนะที่เรียนจากศูนย์นู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
คือเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะบางคนก็ยังคือซอยบนมือไม่ได้ไม่ถนัดก็จะเก็บงานบนหวีแบบนี้แหละถนัดไหมซอยมือถนัดครับผมโอ้เราใช่ไหมเราซอยมือเนี่ยนะฮะแจกนางป๊อกการตัดบันดีมันก็จะให้ความเขาเรียกอะไรความปลอดภัยครับไม่โดนผมครับผมมากเกินไปข้อดีของเขาก็คือเก็บผมได้ทุกอันนี้ดีครับด้านบนเราตัดโค้งตามแนวศีรษะเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าสังเกตก็มันจะมีความแหลมขึ้นมาใช่ครับนิดหนึ่งครับนี่เราเช็คด้านผมด้านหน้าก็ให้มันเข้ากันพี่วามพูดดังๆนิดผมด้านหน้าก็ให้มันเข้ากันนะครับผมก็ไล่ไปเป็นโค้งๆมันเคยไม่ต้องกระซิบนะพี่วามพี่วามห้ามกระซิบนะพี่ตือส่งยาแก้เจ็บคอมาให้พี่บอมอยู่แล้วแหละขอบคุณนะครับพี่ตือพอมีไมค์ผมก็พูดเบาเออเดี๋ยวพี่ตือเอาไมค์คืนนะพี่บอมให้ไมค์ไปแล้วเป็นเงี้ยมันมีเรื่องของการนี้ด้วยอะไรอ่ะฝุ่น PM เยอะด้วยโทษฝุ่นนะฮะโทษฝุ่นเจ็บคอนิดนึงใช่ครับก็เดี๋ยวจะให้วันนี้อาจจะให้น้องกิจช่วยครับผมช่วยในเรื่องพูดด้วยเสียงกิจชัดเจนอยู่แล้วใกล้โทรศัพท์ใช่ครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าพี่บอมใส่แมสด้วยแหละเนาะใช่ครับอุยนิดนึงอุยนะครับผมคนเหนื่อยใช่ไหมคนเหนื่อยใช่ไหมทำไมครับผมอ้วนอ๋อวันไม่ทำอะไรเลยโอ้โหคิดแต่มุกเอ๊ที่นิ้วพี่บอมนี่เป็นอะไรแดงๆครับเลือดเลือดเนาะเมื่อวันซืนโอ้ยเรานึกว่าโดนหมัดๆตอนนี้กำลังรักษาแผลอยู่ด้วยกรรไกรตัวนี้แหละกรรไกรสีทองเนี่ยแหละคมจริงโอ้คมจริงทองตลอดน้ำคนนี้สวัสดีฮะคือลักษณะของกรรไกรนี้ก็สีทองก็รู้สึกว่าจะต่างกันที่ด้ามเนาะครับช่วงที่เจ็ดนิ้วนะแต่เลี่ยนถามเข้าไปทางเพจบาร์เบอร์เบนได้เลยนะครับพี่แสนจะบอกว่าปัจจุบันมีประกันไหมครับมีครับอยู่ที่กล่องเลยนะครับสามารถแกะดูได้เลยนะครับถ้าได้สินค้าไปก็ดูพี่บอมอยู่ปีนะครับปัจจุบันมีประกัน1ปีครับราคา 1,450 บาททักไปที่เพจ Barber Ben ได้เลยครับผมจะมีแอดมินนะครับรูปหล่อใจดีคอยตอบอยู่นะครับหลายคนรอทุกคนสาวสวยมีหมดยิ่งลูกพี่ใหญ่ยิ่งหล่อเฮียของเราเฮียเฮียครับเฮียสตีฟสตีฟตือครับผมอ๋อสตีฟตือใช่สตีฟตือสตือจ๊อบของเราเนี่ยไม่รู้ชื่อไหนแน่สตือจ๊อบดูด้านบนนะครับก็ใช้ดูเป็นงานกันไกลนะครับพี่หวังว่าจะตอนนี้ก็คือเรียกอะไรเก็บรายละเอียดครับให้มันเท่ากันที่สุดนะนักรบยังมีบาดแผลนะเลนพี่บอกพี่บอมหลายแผลแล้วล่ะเมื่อวานเลยโดนทุกคนครับโดนทุกคนวันนี้เอาเมื่อกี้บอกเมื่อวันซืนจำผิดกับคำนะโอ้นี่ก็ใกล้ได้ทรงแล้วนะพี่บอมนะได้ละครับได้ละไกลละเริ่มโค้งเริ่มตั้งแล้วใช่ดูเหมือนง่ายนะมันยากเหมือนกันใช่แต่ก็ไม่ง่ายนะโค้งรัดใช่โอ้โหคือทางที่ดีก็คือไล่เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับดูให้ทุกมุมนะครับมาอีกแล้วคำถามทรงนี้เป็นที่นิยมมากไหมครับตอนนี้ก็ถือว่ามากจากคุณวาเลนนะมากครับพี่เตอตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเจาะขอบนะถ้าเจาะขอบก็จะเป็นแค่บุ๊กแมสไลท์เดี๋ยวเราจะทำแล้วแต่นะไม่ได้เยอะเจาะขอบเดี๋ยวเราจะทำแต่ว่าพื้นฐานของทรงนี้คนไทยที่ผมเยอะๆครับเยอะเป็นใหญ่ใช่ผมชี้ตรงแล้วก็ตัดบ่อยด้วยเนาะตัดทีด้วยก็คือมากกว่าเดือนละครั้งก็มีเสร็จนะครับยังไม่เสร็จใช่จะทำเสร็จอย่างที่ซอยก็อย่าสับตรงกลางเยอะนะครับสับแค่ปลายผมเพราะว่าถ้าสับตรงกลางมันก็อาจจะชี้เกินไปใช่ครับครับนี่หนึ่งถึงสองครั้งก็พอนะพี่หวังก็จะไปไวๆนะครับในการสับก็คือปลาย
ก็คือไล่มันขึ้นมาครับใช่ครับดูมีวอลลุ่มได้ไหมใช่ถ้าไม่ดูวอลลุ่มก็ได้ใช่โอ้คมมากๆนะครับแล้วให้ใช้สีดำด้วยเอาตัวสีดำมาคือฟันสีดำกับสีทองก็จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะฟันสีดำก็จะเป็นใช่ฟันปลาฉลามโค้งนิดนึงปลาฉลามนะไม่ใช่จระเข้ครับได้ยินเสียงแผ่วปลายๆบอกว่าฟันจระเข้ฟันจระเข้ด้วยโอ้เดี๋ยวหน้าในแบบแป๊บนึงเดี๋ยวผมปัดให้ที่นั่งนิ่งอ่ะนะคันนั่งเชียวไม่ปัดให้สักทีสู้กันด้วยกันโอ้โหโอ้โหในมือน้องพายุปัดวันนี้เรามาตัดทรงของยังกูนะครับแรปเปอร์ไทยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ลองไปเซตหาได้เนาะก็คือติดตามผลงานเพลงเขาใช่ครับแล้วคนเขาก็ค่อนข้างดูเดือดหน่อยแล้วก็มีความกวนในเอกลักษณ์ของเสียงของเขาอธิบายครับใช่ครับคือด้านบนมันก็จะเป็นแบบ four hawk เนี่ยครับใส่แว็กแล้วก็ตั้งขึ้นมาคือด้านข้างของยังกูนี่ก็คือที่เราเห็นตามจะทำตามในแบบว่าคือเจาะขอบเป็นโค้งรอบศีรษะเลยครับคือทรงนี้ก็นะอย่างที่กิจบอกว่ามันแรงนะก็ไม่ได้คนธรรมดาใช่ต้องมั่นใจเลยล่ะต้องแต่งตัวใช่ครับใช่ครับผมจริงๆก็นะตรงผมแล้วก็สนุกกับมันนะครับยาวใช่ปีป้าก็จะเป็นคนที่ให้ผมทำอะไรแปลกๆตลอดนะครับเดี๋ยวทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นพี่อมก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยใช่ครับจัดงานกันไกลละจริงข้างบนก็จะเสร็จแล้วล่ะแล้วมันก็จะเหลือขั้นตอนที่บอกว่าไฮไลท์ของงานเลยนี้ขั้นตอนใช่ครับเจาะขาวแล้วก็นะครับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านนะฮะสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทรนะครับ020-551-14244นะครับอาจารย์ตุ้ยนะครับฝากเบอร์โทรอีกสักครั้งนึงครับพี่ใช่ครับเบอร์โทรนะครับ020-551-14244ครับใช่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับจากพี่น้องสปป.ลาวเนาะก็ไปที่อาจารย์ตุ้ยใช่ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ครับโอเคเอาละผมขออนุญาตใช้ได้ไหมอ่ะได้นะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยังเข้ามาชมไลฟ์ของเราอยู่เนาะสวัสดีครับช่างหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดีด้วยครับครับก็ยังที่ดูไม่ทันนะดูสามารถดูย้อนหลังได้หน้าเพจเราทุกเพจเลยนะครับก็แต่คลิปแรกเป็นนี้ครับผมเป็นที่แบบไปที่สวัสดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ชื่นชอบพวกเราเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะเสียงใดพี่บอมใดเสียงใดจะดังหน่อยใช่ครับสวัสดีนะครับโอ้โหเลี้ยงเป๊ะมากแม่นี่นะครับงานกันไกลงานแบตเตอรี่โอ้โหเป๊ะจริงๆนะครับจริงๆก็จะมีการเก็บอีกทีนึงตอนที่เอาตัวในแบบนอนลงนะครับตัวในแบบนอนลงก็จะเก็บตรงนี้อีกทีนึงนะก็คือมันจะเห็นชัดเจนนะพี่บอมนะขออภัยด้วยครับวันนี้เสียงผมอาจจะเบาไปบ้างเดี๋ยวโดนถอดไมค์นะเดี๋ยวโดนถอดไมค์เจ็บคอนิดหน่อยอากาศไม่ค่อยดีส่วน
ดีคุณบอมทั้งทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยของเรานะอยู่ที่ใช้อะไรครับที่เบลตัวเดิมนะครับในการเจาะใช่ตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วครับไฮไลท์ของงานเราก็จะเจาะเขาแล้วล่ะการเจาะจัดการนิดหน่อยครับผมการเจาะเขาพี่บอมนี่มีเกณฑ์ไหมครับมีครับจะมาดูกันนะครับคิดว่าน่าจะเจาะช่วงนี้ครับในแบบมันเดี๋ยวเราจะกันนิดนึงนะครับแล้วก็กันช่วงนี้ครับอ๋อแล้วก็กินให้มันเชื่อมโอเคครับมากิจช่วงที่อธิบายไปด้วยผมแบตเตอรี่จะเป็นของ Barber Blend นะครับสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เพจเลยใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวกันขอบเนาะที่เบสครับมีทุกอย่างตัวกันขอบตัวตัดกันไกลใช่เยอะแยะเลยมีทุกอย่างครับที่อยากได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมครับผมทั้งของที่เพจได้เลยฮะทั้งของ Barber แล้วก็ซาลอนเนาะมีให้เลือกหลายรายการเลยเยอะแยะเลยเยอะมากเยอะมากครับผมเยอะมากครับบางทีพวกเรายังไม่รู้เลยมีอะไรประมาณเยอะจริงๆเยอะมากที่เดียวจบแน่นอนครับสำหรับอุปกรณ์ใช่คนดูเราก็ยัง185ท่านนะพี่บอมนะขอบคุณนะมากมายมากมายคนที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณครับทุกท่านที่มาเข้ามาใหม่จริงๆแค่นี้เราก็ดีใจแหละที่เราไลฟ์มายืนพื้นก็เกิน200ตลอดเนาะก็จะประมาณนี้แหละ100แบบไปปลายเกือบ200ก็มีที่เราแตะเกือบ800ได้ก็ครั้งหนึ่งนะใช่เพราะว่าหลายๆท่านก็อยากเข้ามาดูตรงที่เราพรีเซนต์ใหม่เป็นเวลาบอกตรงนี้มาแล้วใช่ครับผมแร็ปเปอร์ไทยมองไม่เห็นเมื่อกี้พี่บอมต้องเล็งนิดนึงต้องเล็งนิดนึงนะครับพี่บอมจะใส่ใจในรายละเอียดมากๆเล็กๆน้อยๆก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวเวลาเรานอนตอนกันโอเคดูมาแล้วพยายามให้เรียบร้อยมากที่สุดมากที่สุดนะถ้าใส่ใจได้แค่มองนะใส่มองได้ทั้งปากครับผมต่อวะไม่ครับจำได้แค่นั้นแหละผมในแบบเป็นผมลักษณะใดครับชี้ตรงครับผมใช่ชี้ตรงแต่ว่าก็ไม่ได้เส้นใหญ่เลยมากก็จะเหมาะสมนี้ใช่ครับแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะครับโดยการแอดไลน์ของ Barber Blend นะครับใช่ครับผมมีแอดด้านหน้าก่อนนะครับกดเข้าไปที่ค้นหานี้เลย B A R B E R B R A I N Barber Blend ครับพบกับโปรโมชั่นดีๆได้ที่ทางเพจเลยนะครับคือถ้าแอดเข้าไปแล้วนะให้พิมพ์คำว่าโปรโมชั่นนะครับคือมันจะขึ้นมาให้เลือกได้เลยว่าเราต้องการสินค้าตัวไหนคือทางตอนนี้ก็คือ Barber Blend ได้จัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่เองว่าซื้อ1ได้แถมอะไรด้วยก็จะมีในนั้นนะครับให้ทุกคนแอดไลน์ที่เราบอกนะครับก็คือจะมีสินค้าทุกๆอย่างเลยแล้วก็ใช่จะมาบอกอีกทีว่าแอดยังไงแอดยังไงคุณรถบอกว่ารีบตัดนิดครับเมียผมด่าแล้วครับผมบอกเมียรอแป๊บหนึ่งครับโอ้โหอย่าด่าครับนี่ก็ยังอยู่ขั้นตอนในคือการกันอยู่นะครับเก็บงานใช่ข้างนี้เลยเนาะได้พี่บอมเลือกข้างหนักอ่ะเรียวจัดไฟให้พี่บอมหน่อยคันแล้วครับเสียงใครอ่ะเสียงใครเมื่อกี้อ่ะเสียงโยช่างไฟช่างไฟโอเคแล้วจะขาวเลยเริ่มเลยครับเมียพี่รถด่าแล้วครับรีบหน่อยครับเราจะให้โค้งๆกับเคิร์ฟหน่อยเราจะใช้วีเล็กช่วยในการเก็บเสร็จผมด้วยใช่ครับเทคนิคช่างไฟมืดไปนิดนึงนะครับผมบอกช่างไฟไปแล้วโอ้โหสวยครับครับผมขอบคุณครับคมมากเลยนะครับผมทีเบตนะพี่บอมใช่นี่เราจะแกะเป็นไฟก่อนนะใช่คือถ้าไปแกะลายนี่ก็สนุกมากๆนะใช่เพราะว่าฟันตัวแบตเตอรี่เองก็เล็กแล้วก็คมมากมากพี่บอมหันข้างได้นะครับโอเคอ่า
เรียกว่าพุ่งตรงใช่ไหมครับเหมาะกับการตัดทรงไหนไม่เหมาะกับการตัดทรงไหนครับเส้นผมก็เหมาะตัดกับทรงไหนคือถ้าสั้นนะครับมันจะมีทางเลือกน้อยแต่ว่าถ้าผมด้านบนยาวอ่ะจะมีทางเลือกได้เยอะมากๆในการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าอันเดอร์คัตเสยขึ้นหรือจะปล่อยลงก็ได้ก็จะเป็นพวกทูบ็อกก็ได้มันต้องดูลักษณะในเส้นผมด้านบนที่มันมีความยาวประมาณไหนครับที่ลูกค้ามาหาเราใช่ที่ลูกค้าไว้แต่ว่าคืออย่างวันนี้ที่เรามาเห็นก็คือในแบบก็คือเราจะมาตัดสั้นกันไม่ได้ยาวก็เลยได้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็คำถามก็คือเรียกว่าพุ่งตรงใช่ไหมใช่ครับในแบบคือพุ่งตรงมากๆครับผมแบบว่าชี้ขึ้นตรงๆเลยอันนี้เดี๋ยวเราสร้างกายไว้ก่อนเดี๋ยวให้มาก็คือพี่บอมจะเจาะขอบไปรอบๆนะครับคือการเจาะขอบนี่มันต้องเป๊ะมากๆนะครับก็คืออาจจะ 100% ก็ไม่เชิงนะพี่บอมเนาะใช่ครับแต่ว่าก็ต้องให้อาจจะใช้ความชำนาญนิดนึงค่อยๆเจาะไปเรื่อยอ่ะครับผมมันกินเนียนมากๆเนาะก็ทางไกด์ไลน์ของผมนะขอบคุณครับเช่นกันครับพี่โอ้โหขอแค่เข้ามาถามเราก็ดีใจแล้วเนาะสำหรับคำถามทุกท่านใช่ครับถือว่าเป็นความรู้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันคล้องนี้มาโอ้เอาไว้แบบนี้เลยไหมก็เท่ดีนะ แต่ว่าตอนที่ผมจะโกนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเทคนิคการแกะลายให้ดูอีกนิดนึงอ๋อแกะเอาเป็นอะไรได้บ้างในตัวแบตเตอรี่ของเรานะความสามารถของมันนะใช่ครับโชว์สักลายอ่ะพี่บอมเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์หนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันหนาไปเหมือนเดิมผมจะใช้เจาะขาเหมือนเดิมยึดกายทายอันนี้คืองานจากด้านหลังนะครับให้ดูว่ามันจะมีเชื่อมกันยังไงใช่ไหมใช่ครับผมนี่เดี๋ยวมันก็จะด้านหลังโอ้พี่บอมก็จะเล็งจากด้านหน้าก่อนใช่ครับคือการกะตรงนี้จริงๆว่าสวัสดีครับมันก็ทุกคนก็ตัดตามได้นะสบายดีครับอย่างที่กิจบอกแล้วว่ามันก็ต้องใช้ความชำนาญในการลากใช่ครับนิดนึงมากมากเลยนะในการกะคือบางครั้งถ้าเรามองจากกระจกเนี่ยเรายังต้องเล็งแล้วเล็งอีกนะอันนี้คือการตัดไลท์ในไลท์สดก็คือมันจะไม่มีกระจกครับไม่มีกระจกใดๆใช่เพราะนั้นคือใช้การกะเอาเลยแล้วก็ต้องมีความแม่นครับแม่นไหมฮะก็แม่นนะก็แม่นอยู่ใช่ไหมแม่นอยู่นะแม่นอยู่แม่นอยู่นะสบายดีครับพี่น้องสปปช่วงนี้ผมสบายดีครับตอนนี้พี่ปอมอาจจะใช้สมาธินิดนึงนะครับในการทักทายก็ให้พี่เก่งเป็นคนทักทายแทนเท่าที่สังเกตวันนี้ก็พี่น้องจากสปปเราแล้วก็ต่างประเทศคือมาดูเราหลายคนเลยนะหลายคนวันนี้มากกว่า10กว่าท่านเลยนะที่เราเห็นอเมริกาก็มีนะครับวันนี้อเมริกานี่น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นอาศัยคือเขาติดตามเพจเรามานานแล้วล่ะมากๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ในของพี่ฮาริสก็มีนะเยอะมากๆเลยที่แบบว่าคอยติดตามเพจเราโอ้โหดูจากแดนไกลใช่พี่วีระบอกทรงลุงพลใช่ไหมครับ ถ้าลุงพลนี่จะเต้นอย่างเดียวครับพี่ช่วงนี้ลุงพลนี่เขาดังจริงนะตอนนี้โอ้โหมากเลยด้านหลังเราควรสูงมากแค่ไหนครับการเจาะไม่ต้องสูงมากครับไม่ต้องสูงมากดูกะระยะเอาเนาะระยะเอาคือถ้าสูงเกินไปมันจะกินเยอะไปไงพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นช่างที่อเมริกาว้าวสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับที่เป็นใช่เป็นยังไงบ้างครับที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับนะครับเมียนมาสวัสดีครับสวัสดีครับมิงกาลาบาครับพี่เล่บอกว่าอยากได้ความรู้จากช่างไทยมาตัดผมคนเอเชียที่นี่อ๋อโหดีมากเลยเนาะไปทำงานที่นู่น
พี่พีรพงศ์หมวกลายแบบนี้เราให้ลูกค้าใส่หมวกเราใช้ตัวกันขอบลากปื๊ดเลยได้ครับจริงก็ได้นะพี่ก็ดีนะไปตกลงเอากันเนาะคุยกับลูกค้าดีคุยลูกค้าดีสื่อสารกันดีๆถ้าแบบว่าเอามาครอบแล้วก็รูดปื๊ดนี่มันก็ง่ายนะโอ้โหมันจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นไงใช่ๆๆๆจะโค้งด้วยอะไรเงี้ยพี่โทนนะครับถามว่าผมแบบนี้ไว้สลิกแบ็คได้ไหมครับได้ครับผมแต่ว่าต้องยาวด้านบนต้องยาวมากๆเลยนะต้องค่อนข้างยาวใช่เพราะไม่งั้นมันก็อาจจะชี้ได้ใช่ครับคือไว้ได้ครับเซตดีๆไว้ได้ใช่โอ้โหรู้สึกว่าจะต้องโค้งอีกนิดนึงนะครับด้านนี้สายตาพี่บอมนี่เป๊ะมากนะใช่เยี่ยวเลยครับอืมก็ไม่มากเท่าไหร่ฮะวันนี้เอาให้ดีที่สุดพี่บอกว่าโควิดเยอะแต่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆส่วนมากเป็นลูกค้าผู้ชายเลยติดตามเพจนี้เพื่อเอาความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่บอมขอบคุณมากหน่อยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่โอเล่ใช่พี่น้องสปปลาวยินดีต้อนรับนะครับดูเราจากอเมริกาเลยนะขอบคุณมากครับก็คืออย่างน้อยเราก็มาแบ่งปันความรู้กันนะพี่นะทุกวันพุธ2ทุ่มใช่2ทุ่มทุกอาทิตย์มีทุกจันทร์อังคารพุธมั้งก็มียังไงก็แต่ว่าของเราก็เป็นใช่สุขภาพแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองใช่ครับต่างเมืองไทยก็เหมือนกันเช่นกันทุกคนใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ทั่วโลกนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือมีสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆอยู่ก็คือโควิดนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับก็ไปติดตามโปรโมชั่นดีๆนะครับใช่ครับแอดไลน์ของ Barber Brain นะครับใช่ครับมันเป็นไลน์แอดทางไลน์นะครับที่เพจ Barber Brain คือทำขึ้นมาเพื่อให้เป็น official line ครับใช่ครับ official line คือการซื้อของหรืออะไรถึงง่ายสั่งสินค้าครับใช่ๆๆสินค้านี่ผมจะแกะพี่ว่ามีอะไรเสริมไม่เล็กๆน้อยๆแกะลายให้ดูเล็กๆแล้วกันคืองานทีเบทใช่ไหมพี่บอมจะมาให้ดูงานทีเบทแกะลายดาวแล้วกันนะโอ้โหง่ายๆอันนี้ดาวใช่ไหมพี่ดาวอะไรฮะดาวอะไรดาวศุกร์โอ้โหผมอยากได้ดาวลูกไก่อะโอ้โหนี่ก็ 7 อันเลยดิได้ไหมฮะช่างบอมได้ครับดาวลูกไก่แกะดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ในกำมือโอ้โหสู้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 ครับเช่นกันครับพี่น้องสปปลาวโอ้โหอะไรครับสวยครับครับผมนี่ให้ดูครับโอ้พี่บอมทำแบบไวๆนะปืด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 ใช่ไวไวไวสังเกตว่าโค้งมากนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็โกนทิ้งแหละตรงเนี้ยแต่ให้ดูการทำงานของแบตเตอรี่ว่าฟันมันเล็กแคบเข้าได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันสวยครับทำให้ดูเล่น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 นะแล้วก็จะติดตามไลฟ์ของเราได้ทางเพจครับผมสองทุ่มครึ่งวันคานวันพุธและวันศุกร์นะครับโอ้โหไปอย่างไวนี่สวยงามเลยนี่ขนาดแบบว่าเล่นๆนะเล่นๆโอ้โหแกเล่นๆพี่บอมไม่เล่นแล้วแหละแบบนี้จริงโอ้โหว่าทรงเน็ตเท่ว่ะอยากดูดาวฤกษ์ที่เป็นสีแดงเฮ้ยเอาแบบนี้แหละพี่บอมพอแล้วโอเคเอาแบบนี้แหละโอ้โหนี่เป็นไงแกเล่นๆเล่นๆไม่มีอะไรแกเล่นๆใช่ไหมนี่พี่บอมบอกแกเล่นๆนะครับพี่ครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหตายแล้วขิงใหญ่เลยการเล่นหนูไม่ได้คิดนะโอ้สวยงามครับโอ้โหนี่ให้ดูกันข้างเฟี้ยวมากนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวไหนนะพี่วามใช้เมื่อกี้นี้ทีเบตทีเบตโอ้โหเดี๋ยวผมจะโกทิ้งแล้วนะเพราะว่าเวลาบีบล่วงเลยมาแล้วสักเกือบ40นาทีแล้วนะแป๊บเดียวดาวลูกไก่อยู่แล้วนี่ก็วิธีการก็เรียบง่ายโอ้สวัสดีพี่ๆคนดูก็คือ190ท่านเลยนะยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็พี่น้องสปปลาวนะฮะครับผมสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกอะไรแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244ครับสำหรับใครที่สนใจเนาะคร
ก็คือพี่น้องทางสปป.ลาวได้กับอาจารย์ตุ้ยเลยครับมีครับมีขายที่ลาวนะครับตัวกันขอบอาจารย์ตุ้ยบอกใช่ครับใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยไปได้เลยเนาะโอ้โหนี่ขนาดตัวแบตเตอรี่นี่คิดว่าใช้ทีเบตถ่ายเนี่ยใช่เนียนเลยนะพี่บอมอันนี้ใช้ตัวใหญ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใช้ทีเบตเก็บอีกทีนึงก็คือมันจะได้ไม่ดึงใช่พอสมมติถ้าเราใช้ทีเบตปื๊ดเลยมันอาจจะกันดึงได้นี่โอ้ยเจ็บจี๊ดครับทรงนี้ครับผมยอมครับอันนี้ก็เก็บขอบไปนิดหน่อยก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วแหละสวยเลยล่ะเฟี้ยวมากทรงนี้เดี๋ยวเราใช้ทีเบตเลยเคยซื้อจากอาจารย์ตุ้ยตลอดปีแล้วครับครับผมขอบคุณมากจริงๆเนี่ยมันเนียนมากแล้วนะไม่ต้องใช้มิดโกนแล้วล่ะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ทิมเมอร์นิดหน่อยครับนะครับเนี่ยครับจะเห็นสูงไปใกล้เลยจะเห็นเลยว่าเนียนมากนะครับแทบโกนเลยนะแล้วก็เหมือนเดินนะครับดึงหนังศีรษะไว้นะครับอันนี้ก็คือการเก็บขอบด้านในนะครับใช่เทคนิคคุณก่อบอกว่าใช้ดีมากครับใช่ครับพี่ใช้ดีมากมากคือแกะกล่องออกมาก็คือสามารถใช้งานได้เลยได้เลยครับสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยมันยังคมน้อยอยู่ก็สามารถไปปรับแต่งฟันก็คือไปรับคมเพิ่มได้ครับคัสตอมเนาะก็คือคมมากๆครับการขอบคือตัวนี้คือดีเลยแหละดีเลยแทบไม่ต้องใช้ใบมีดโกนเลยนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วให้ดูใกล้ๆเลยเนาะโอ้มันเนียนมากเย็นหัวเลยนะแบบกลับบ้านไปถ้าใครอยากดูทรงโกนอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมจะหาในแบบมาให้เฮ้ยอย่าบอกนะไม่เอาจะเล่นด้วยอ่ะเนี่ยมีอ๋อมีใช่ไหมมีในแบบอยู่ผมคิดอยู่เวลานี้อาจจะไม่สะดวกมารู้นะว่าใครเราไม่พูดชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าพวกเราคิดถึงคนสวัสดีพี่ๆ230ท่านนะครับโอ้เมื่อกี้ก็เยอะอยู่เมื่อกี้ก็หายไปใช่20 30คนก็คงสมโพนนี่พี่เตือถามว่าลีโออาสามั้ยหัวเราะไปก่อนครับยังไม่บอกก็เหมือนเดิมครับดึงหนังศีรษะไว้ได้ดึงขึ้นไปนะให้มันตึงนิดนึงเวลาถ่ายก็จะได้ทำงานง่ายๆนะครับจริงๆวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้โชว์เทคนิคมิดโกนอะไรมากมายเลยตัวที่ใช้อยู่แต่งฟันไหมครับแต่งครับตัวนี้แต่งครับเอาไปทำมาเพราะว่าเราต้องการให้มันแบบว่านะทีเดียวจบทีเดียวจบเลยอ่ะซึ่งจริงๆมันก็คมมากอยู่แล้วแหละใช่ใช่ครับแต่ว่าเราต้องการให้มัน 100% กว่าเดิมเลยใช่ครับรอบหน้าขอทรงฟักกิ้งฮีโร่ครับเออโอ้ได้เลยผมมีได้แบบอีกแล้วแต่ผมไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่ารับรองได้ว่าทุกคนฮือฮาถ้าเขามาครับผมแต่ทรงผมไม่มีอะไรจะสอนเลยนะนั่นเลยดิโกนกับใช้มิดโกนเท่านั้นเลยนะคือโกนอย่างเดียวเลยอ่ะสำหรับในพุทธหน้าก็คอยติดตามในเพจนะครับว่าเราจะเอาทรงไหนมาไลค์กันเนาะหรือใครอยากดูทรงไหนเออนะเสนอมาได้เสนอมาได้ใครอยากดูทรงไหนใช่ถ้าทรงไหนได้มีคนเสนอมาเยอะที่สุดเดี๋ยวเราไปพิจารณานะไปดูว่าเอ้ยหามาได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับใช่ด้านหลังเราก็จะเอาประมาณบนใบหูเหนือใบหูเหนือใบหูครับทีนี้ก็จะเสร็จแล้วล่ะครับผมมากนะครับก็ประมาณนี้ครับด้านหลังนี่โค้งเลยนะพี่บอมนะใช่ครับใช่โค้งเป็นขอบสวยงามโอ้ยนี่ครับเมื่อไหร่จะทำทีมการ์ตูนครับอะไรนะพี่ตือบอกทีมการ์ตูนทีมอ่ะทีมไทยๆต้องเป็นไทยๆครับว่าทีมนี่เราก็จะใช้ตัวทิมเมอร์นะครับ
จริงๆอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยเราก็ใช้กันอยู่แล้วล่ะครับนะครับก็ใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดนะครับอืมมีอยู่นะครับคุณเอกถามว่าวันนี้ตัดทรงอะไรครับวันนี้ก็คือด้านบนจะเป็นโฟลว์ฮ็อกนะครับด้านข้างเราก็จะกันจิกขอบให้มันเป็นขอบแบบนี้นะครับก็คือในแบบของเราก็เอามาจากในแบบแรปเปอร์นะครับก็คือยางกูใช่ทีมพวกเราก็ยึดแรปเปอร์นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะแรปเปอร์ไทยเนาะเท่าที่หาได้ส่วนใหญ่จะเป็นไทยก่อนใช่ครับเพราะว่าทรงผมก็ควบคู่กับศิลปินของเราเนาะเพราะว่าลูกค้าที่มาหาเราอ่ะส่วนมากก็เอามาจากเครื่องศิลปินเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นดารามันควบคู่กับแฟชั่นอยู่แล้วนะพี่บอมเนาะใช่ครับอของมันคู่กันอยู่แล้วครับในทรงผมแฟชั่นทรงผมเนียนมากค่ะโอ้ขอบคุณนะครับนี่ครับมันจะใช้ตัวนี่เป็นตัวที่2เนาะใช่ครับใช่โอ้โหรู้สึกตัวนี้ในแบบเราก็อยากซื้อด้วยแต่ว่าฮะรู้สึกของหมดผมยังไม่ได้สั่งมาขายดีมากนะขายดีใช่อันนี้คือพี่บอมกะไม่ให้มันผมมันขึ้นเลยเหรอใช่ครับ ไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอใช่โอ้โหแต่ตัวนี้ดีมากนะผมใช้ทุกวันใช่ครับเนียนเลยเนียนเลยเพราะเหมือนบางท่านนะไม่ชอบมิดโกนอะไรเงี้ยบางท่านแท้มิดโกนอะไรเงี้ยเสียงเดินนิ่มๆใช้ตัวนี้ตะฟันไถได้เลยครับคมมากๆเนาะวิธีการดูแลทำความสะอาดมันก็คือถอดตรงฝาครอบด้านบนนะครับแล้วก็เคาะพวกเศษที่เราเศษผมที่เราเศษผมไถครับมันจะอยู่ในตัวครอบของฟันอีกทีนึงคือใช่ถอดออกมาเคาะเพราะว่ามันจะอุดอยู่ในนั้นนี่นี่คือวิธีดูแลเบื้องต้นจะล้างจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดก็ได้ใช่ครับโอ้โหกินให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มันเนียนมากเลยนะพี่บอมเนียนไหมเนียนมากๆเลยถ้าตับที่เราพูดกันนี่ก็เนียนเหมือนตัวเด็ก เนียนเหมือนก้อนเด็กติวกับล้างน้ำไม่อ่างได้เลยครับถ้าเสียเราซื้อใหม่ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เป็นตัวทริมหรือเป็นตัวทีเบตครับคิดว่าน่าจะเป็นทริมเมอร์นะน่าจะใช่หรือเปล่าหรือทีเอาเขาบอกไป2อย่างไม่ใช่ทีเอาไอ้บ้าเนี่ยครับบอกราคาไปแล้ว430บาทใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวทีเบตก็จะแต่ละก็10บาทเครื่องโกรุ่นเก่าทำเหมือนกันครับทำความสะอาดเหมือนกันเลยใช่ครับลองดูฮะตัวเก่านี่น่าจะถอดฝาครอบด้านบนเหมือนกันนะลักษณะเดียวกันใช่ครับเพราะว่าที่ร้านเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวที่2กันแล้วตัวรุ่น2ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วครับมีก็สามารถแอดไลน์ Barber Bane เข้าไปได้เลยนะฮะมีแอดนำหน้าแล้วก็ Barber Bane ตามหลังนะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็สินค้ามากมายคุณพลพัฒน์บอกว่ามีใครเคยไหลหลุดบ้างครับช่างไหลหลุดยังไงไหลหลุดไหลหลุดเลยโอ้โหอันนี้น่าจะตัดไม่วักไม่เว้นเลยหรือไหลหลุดไหลหลุดจากอะไรครับอันนี้ไหลต้องไหลหลุดจากอะไรในการทำงานเหรอครับเป็นไปได้ไหมพี่บอมนั่นนะเพราะว่าเราอาจจะใช้แบบยืนตัดผมแล้วคือใช้มือแบบไหลเงี้ยแบบตัดผมด้านบนอะไรเงี้ยไม่แน่นะแล้วมันช้ำทุกวันทุกวันอ่ะจะเป็นไปได้นะแต่มันหลุดเลยเหรอโอ้โหโหดเหมือนกันนะโหดมากเราเพิ่งเคยเจอไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรอ๋อเล่นกีฬาครับถามเฉยๆอ๋อครับผมโอ้โหงั้นยังไม่เคยตกใจยังไม่เคยครับพี่บอมอยากหลุดไหมไม่อยากโอเคนึกว่าอยากหลุดแบตอึดไหมครับแบตอึดครับนะได้หลายหัวเลยนะใช่นานชาร์จก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นใช่ครึ่งชั่วโมงนะประมาณนี้โอ้โหอาริโอสองไฟง่ายๆโอ้ยปัดหน่อยนะโอ้ยในแบบคันบอกกว่าจะมาปัดโอ้โหยี่ห้ออะไรครับของยี่ห้อ Barber Bane นี่แหละครับใช่ครับ
เดี๋ยวให้พี่บอมเล็งด้านข้างอีกหน่อยติดตามได้ทางเพจเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะครับนี่ครับทั้งสองด้านโอ้เป๊ะมากๆครับแบตกับพี่บอมใครอึดกว่ากันครับพี่บอมอึดป่ะอึดครับโอ้โหนี่ยืนคันนี่ยืนตัดผมเป็นชั่วโมงไม่อึดได้ไงพี่ตื้อครับอึดครับพี่บอมบอกอึดพี่บอมบอกอึดที่สุพัฒนาบอกว่าแชร์ไว้ค่ะติดงานที่ผู้ชมต้องแชร์ครับผมชมย้อนหลังได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนี่นะครับเราใช้ดอโครนะครับนี่ดอโครพรามนี่เราใช้ตลอดเลยนะครับในการกันคือตัวนี้มันคมมากๆเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่2ของดอโคใช่ครับใช่ครับพี่บอลบอกตัดผมสวยมากครับขอบคุณครับอืมขอบคุณครับนี่ทั้ง2ด้านนะครับโอ้เป๊ะมากๆนี่ขนาดพี่บอมไม่ได้ดูกระจกนะโอ้พี่มานพบอกว่าเป็นแต่ผมว่าเป็นช่างตัดผมเป็นอยู่2อย่างนะครับไม่ขาก็หลังเออใช่ครับใช่ก็จะยืนนานๆนะก็ปวดเมื่อยถ้าดูแลเบื้องต้นคือถ้าการยืนควรหารองเท้าที่ซัพพอร์ตกับเท้าเรานะครับใช่ครับใช่ก็คือเป็นรองเท้าที่เราเลือกคิดว่ามันนุ่มสบายที่สุดนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับหลังก็จะเป็นตัวล็อกหลังก็ได้ครับใช่ครับหรือกลับบ้านไปก็ให้แฟนเรานวดอันนี้ดีที่สุดเดี๋ยวว่าอยากไปเรียนคุณเอกบอกว่าอยากไปเรียนนะฮะอยากไปเรียนพวกเราเหรอไม่แน่ใจครับลองหาที่เรียนดูแต่สำหรับพวกเราก็ลองติดตามดูครับไม่แน่หรือถ้าอยากเรียนรู้เบื้องต้นก็ศูนย์ฝึกก่อนก็ได้ครับของแต่ละเขตของกทม.ครับผมเวลาก็ค่อนข้างรุ่งเรืองมาแล้วโอ้ยก็ครบชั่วโมงเลยนะคนดูเราก็ยัง180ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับถือว่าขอบคุณนะที่ชื่นชอบทรงผมเรานี่ก็อย่างหนึ่งใช้เก้าอี้นั่งตัดใช่ครับเก้าอี้นั่งตัดก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็ลดอาการปวดเมื่อยของเราในระหว่างในการทำงานนะครับใช่ก็อีกสักพักก็เสร็จแล้วพี่บอมไม่ให้โอกาสผมขึ้นเลยไม่ให้เลยครับ ไอ้พวกนี้ก็คือเก็บรายละเอียดตรงขอได้อีกนิดหน่อยคือที่จะก็คือตัวแบตเตอรี่ที่มันยังเข้าไม่ถึงนะเนาะใช่ครับเออเราก็ใช้ใบมิโกนช่วยอีกทีเป็นเทคนิคที่เป็นการใส่ใจรายละเอียดนั่นเองเป๊ะจัดเป๊ะจัดเพื่อให้ลูกค้าเราโอเคที่สุดมาใครอยากเรียนกับช่างบอมขอคนละเม้นครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับช่างบอมขอบคุณนะครับลองติดตามดูนะฮะครับผมเราถ้าพวกเราสอนจริงๆเราก็เป็นทีมเรานี่แหละครับอืมภาพนี่ครับโอ้โหขาวจั๊วพี่บอมขาวจั๊วเลยใช่ไหมใช่จริงๆก็มันเกี้ยงมากๆอ่ะขาวตั้งแต่ตัวโกนหนวดอยู่แล้วอ่ะครับผมถ้าไปตัดที่ร้านคิดเท่าไหร่ครับหัวละเท่าไหร่ก็คือเริ่มต้นที่250ถึง400บาทนะครับใช่ครับขออภัยนิดนึงครับตอนนี้ไฟไฟทำไฟมีปัญหานิดหน่อยแสงไฟแสงไฟแป๊บนึงครับขอเซตแสงไฟหน่อยใช่ครับไฟเมื่อกี้เป็นต้องปรับหน่อยครับนั่นละเอาละโอ้โหไฟเรามือไม้สั่นแล้วนะตอนนี้มันใกล้ได้เวลาไงไม่รู้ต้องการอะไรแล้วใช่ใกล้ได้เวลาได้แล้วอ่ะมือไม้สั่นไปหมดแล้วใช่ครับก็พยายามให้ละเอียดที่สุดนะครับใช่เราใช้กรรไกรเก็บขอได้อีกทีอ๋อ
คือกรรไกรมันก็จะได้เรื่องแบบว่าผมนี่มันล้นออกมาเกินๆออกมาโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มากๆนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งสองด้านใช่ได้เวลาเสร็จแล้วใช่ก็วันนี้เรามาตัดทรงของยังกูนะครับแรปเปอร์ไทยวันนี้เราก็ใช้ตัวของผลิตภัณฑ์ของ Barber Bane ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากติดตามโปรโมชั่นดีๆนะครับโดยการแอดไลน์ของ Barber Bane นะครับใช่แล้วก็ถ้าใครแอดไปแล้วก็พิมพ์คำว่าโปรโมชั่นมันก็จะมีขึ้นครับในแต่ละอย่างนี่นี่ Barber Bane แอดไปเลยนะครับไลน์แล้วก็ตามด้วย Barber Bane ใช่แอดนะนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้แว็กซ์ตัวนี้นะตัวสีเทาใช่ไหมพี่วังหอมมากครับตัวนี้กลิ่นวานิลลากลิ่นอะไรนะวานิลลาครับผมขึ้นถ้าเกิดขึ้นต้นนะครับกับเป็นวานิลลาหรอวางแว็กเหมือนเดิมเป็นอะไรกับวอมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปเปอร์มาร์เก็ตและบิวเตรียมครับผมจะมีขายอยู่นะครับก็จะสำหรับเลงแว็กใช่ครับโอ้มันมีต้องการอยากซื้อแบบว่าไม่อยากรออยากรีบแบบอยากใช้วันนี้ก็จะออกไปซื้อเลยที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วก็บิวเตรียมนะครับมีครับหาซื้อได้เลยหรือไลน์ของบาร์เบอร์เบนผมของเราคนที่รอได้ไม่รีบแอดไลน์ไปเลยครับใช่ครับเพจ Facebook ก็ได้ครับสั่งไปได้เลยโอ้หลังจากพี่บอมใส่แว็กไปมันก็มีเท็กเจอร์ขึ้นมากเลยนะคือจากที่เราไม่ได้ใส่มันก็ค่อนข้างต่างจากตอนแรกนะคือทรงนี้ก็ควรที่จะเซตนิดหน่อยเพื่อให้ใส่แว็กสักนิดนึงใช่มันมีความต่างเลยอ่ะใช่อันนี้ความต่างเลยโอ้ยพี่บอมลองดูดเพียวดิก็กิ๊กก็จะหมุนให้ดูรอบๆนะครับในทรงผมของวันนี้นะครับโอ้ยก็ไลฟ์เราก็จะมาทุกพุธนะครับวันนี้ก็จะมาตัดทรงของยังกูแรปเปอร์ไทยนะครับผลงานของเขาก็ไปติดตามกันได้เนาะเพราะว่าทรงผมตีก็ยอดฮิตในระดับหนึ่งนะครับของวัยรุ่นแล้วก็แฟชั่นมากๆเลยเป็นไงครับโอ้โหนี่เฟี้ยวมากเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเป๊ะมากเลยนะพี่บอมขอบคุณครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการตัดทรงนี้เนาะด้านบนก็คือเป็นโฟลว์ฮอปนี่ไล่ก็คือให้มันมีเท็กเจอร์คือเหมือนแหลมนิดหน่อยแล้วก็ด้านข้างเราสามารถเซตตรงนี้แล้วมาตั้งด้านหน้าได้นี่โอ้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชมเราถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับนี่ผลิตภัณฑ์นะครับเซ็ตผมซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับหรืออีกทางนึงก็คือแอดไลน์เข้าไปที่ไลน์ Barber Bane นะครับแล้วก็ทางเพจของ Barber Bane ทาง Facebook นะครับสั่งสินค้าได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจแต่ว่ามายืนกันพี่น้องสปป.ลาวก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับผมอาจารย์ตุ้ยนะครับอยู่ที่ดงโดกครับดงนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับเบอร์โทร020-551-14244นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวโอเคเรามาเริ่มลากันตรงนี้ฮะก็ก่อนอื่นขอบคุณน้องพี่ป้าด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณที่มาแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังอยู่กับเรานะครับขอบคุณที่มาดูแลชื่นชมพวกเรานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำถามด้วยนะครับก็สำหรับเราก็จะมาทุกวันพุธ
ที่เรามาเจอกันทุกวันพุธนะครับทุกสัปดาห์ของวันพุธสองทุ่มครึ่งนะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับวันนี้ก็ใครที่แชร์เราแล้วก็กดไลค์เราก็ขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำงานมากมากครับวันนี้ก็ไปแล้วนะไปแล้วลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พุธหน้าครับเจอกันพุธหน้าครับสวัสดีครับสุขภาพครับให้กินให้กิน